ราะห์ซ้ำกรรมซัดนางเอกดังโดนหลอกซื้อบ้าน55ล้านเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่หลายๆคนให้ความสนใจกันเลยค่ะสำหรับกรณีของนางเอกดังในยุค80นางอนุสราจันทรังสีพร้อมด้วยนายธเนศวงศาสามีนักธุรกิจและอสังหาชื่อดังจากกรณีบ้านสุดหรูราคา55ล้านบาทเพื่อให้หลายๆคนพึงระวังเพราะผู้ที่มาเช่าซื้ออ้างประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหุ้นแถมยังหลอกสามีจนสูญเงินหลายล้านบาทเลยล่ะค่ะโดยคุณอนุสราเผยว่าบ้านหลังนี้ตนซื้อมาตอนแรกคิดว่าจะมาอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าอยู่อีกบ้านนึงจึงคิดจะขายโดยมีคนติดต่อมาขอเช่าซึ่งตนก็บอกว่าไม่ให้เช่าต้องการขายโดยคนนั้นมีชื่อเล่นว่าแอมอายุ26ปีอ้างว่าตนเช่าอยู่บ้านหลังละ 200,000 บาทอยู่แล้วคุยไปคุยมาตนก็จะขอขายเงินผ่อนให้ในราคา55ล้านบาทเพราะเป็นบ้านสุดหรูบนที่ดิน252ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำติดทะเลสาบ100ไร่โดยวางเงินดาวน์5ล้านบาทผ่อนชำระเดือนละ 300,000 บาทแต่ผู้เช่ามีเงินซื้อไม่พอขอดาวน์เพียงแค่1ล้านบาทก่อนตนจึงบอกว่าไม่เป็นไรโอเคและผู้เช่าซื้อได้มีการขอเข้ามาอยู่บ้านก่อนจากนั้นเงินดาวน์ที่ตกลงกันไว้1ล้านบาทปรากฏว่าจ่ายเพียงแค่ 300,000 บาทเท่านั้นเข้ามาอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างมาตลอดปกติต้องผ่อนชำระค่าบ้านตามตกลงนอกจากนี้คุณแอมยังได้ไปทำอีกที่คุณอนุสราลงทุนไว้เสียหายอีกเกือบ10ล้านบาทค่ะและยังมีการชวนสามีเล่นหุ้นทางด่วนอีก6ล้านบาทและหลังจากที่เขามีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายค่าเช่าก็เลยไปลองสืบปรากฏว่าเขาไปตีสนิทและหลอกร่วมลงทุนแบบนี้กับอีกหลายๆคนที่ตนมาแถลงข่าววันนี้อยากจะให้นักลงทุนระวังและอยากให้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าถือเป็นภัยของสังคมด้านคุณอนุสราบอกว่าบ้านที่ตนขายนั้นมีสัญญาจัดซื้อจัดขายระบุชัดเจนหากผู้ซื้อผิดสัญญาตามข้อตกลงต้องออกเลยและต้องออกตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2564แต่นี้ก็เลยมาหลายเดือนแล้วยังไม่ออกซึ่งผิดสัญญาอย่างชัดเจนค่ะงานนี้ใครจะลงทุนอะไรก็ระวังตัวด้วยนะคะ